มัน Amazing มากเลยอะเพราะว่าเป็นสาวชาวกรุงไม่รู้ว่าเขาเอายอยักษ์เนี่ยดักปลายังไงสวยสวยมากเป็นที่ที่มาแล้วก็คุ้มค่าต่อการมาค่ะการท่องเที่ยวที่นี่นะครับหลักๆก็คือล่องเรือพานักท่องเที่ยวไปดูธรรมชาติดูนกดูวิถีชีวิตผมเริ่มทำท่องเที่ยวชีวิตที่นี่มา9ปีความสุขที่สุดก็คือเห็นนักท่องเที่ยวมีความสุขแค่เราพาเขาออกไปเจอแค่เรารู้จังหวะรู้ช่วงเวลาที่เนี่ยเราเริ่มให้แขกออกไปตอนตีห้าครึ่งฮะมันก็เห็นไกลๆมันก็เลยไม่รู้ว่าความยิ่งใหญ่มันแค่ไหนอะค่ะแล้วก็วันนี้พอมาดูใกล้ๆโอ้โหใหญ่มากแล้วก็ได้ความรู้จากน้องไกด์ด้วยว่าอ๋อเขาจับปลากันยังไงเข้าใจว่าตอนแรกมันมีเศษอาหารมาล่อปลาแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือปลามันว่ายมากับกระแสน้ำแล้วก็ยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังเกตยอจะเหมือนตาช่างตักได้แค่ตักเพราะฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูที่ฤดูแห่งชีวิตครับแล้วก็ชาวบ้านก็ออกมายกกันทุกยอเลยฮะแบบเป็นอะไรที่แบบตื่นตาสุดๆอ่ะถ้าคนไม่มาสัมผัสอ่ะในรูปบางทีอาจจะเก็บไม่หมดนะผมว่าแต่พอมาเห็นด้วยตาแล้วมันสวยกว่าเยอะครับได้เห็นทุ่งนาในทะเลปกติก็เราเห็นนาทั่วไปใช่ไหมคะที่นี่มีนาในทะเลสิ่งเดียวนะครับก็คือที่ผมมั่นใจว่ามันดีกับชีวิตคนทุกคนนะฮะก็คือความสมบูรณ์ของธรรมชาติแค่เราหายใจแค่เราใช้ชีวิตช้าๆกับมันเนี่ยผมเชื่อว่าคุณมาปากเปล่าแล้วคุณจะมีพลังกลับไปต่อสู้ชีวิตไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ